นะครับอาตมานี้จะมาเรียนนะครับในเรื่องของมาลาอิกะห์นะครับทำไมเราต้องศรัทธาในมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์นะครับเป็นทูตสวรรค์นะครับซึ่งในมหาวิทยาลัยเขาไม่สอนกันไม่มีในตำราทางวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากคนที่ได้เรียนรู้วจนะของพระเจ้าซึ่งบรรจุเอาไว้ในคัมภีร์นะครับเรื่องมาลาอิกะห์เนี่ยครับเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับเป็นสิ่งที่ผู้คนเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตก่อนโลกนี้จะมีคำว่าวิทยาศาสตร์นะครับมาลาอิกะห์เนี่ยในศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าแองเจิลส์และแองเจิลส์ที่เป็นพหูพจน์ด้วยนะครับและเป็นพหูพจน์ที่ไม่สามารถจะนับได้นะครับในอิสลามก็เช่นกันนะครับเราเรียกแองเจิลส์หรือทูตสวรรค์ว่ามาลาอิกะห์และมาลาอิกะห์เนี่ยครับก็เป็นพหูพจน์นะครับไม่สามารถจะนับได้เพราะพหูพจน์ในภาษาอาหรับเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่3ขึ้นไปจนไม่รู้ไปจบตรงไหนนะครับคําว่ามาลาอิกะห์เป็นทูตสวรรค์และทูตสวรรค์เนี่ยมันก็มีมากมายมากมายจนถึงขนาดที่นบีมูฮัมมัดผู้ได้รับความรู้เรื่องวิญญาณเนี่ยนะครับบอกให้เรารู้ว่าเหนือขึ้นไปจากกะอ์บะห์ที่คนมุสลิมไปเวียนรอบกันนะครับที่ในนครมักกะห์เนี่ยมันมีกะอ์บะห์ของมาลาอิกะห์ทูตสวรรค์ซึ่งทูตสวรรค์เนี่ยจะมาเวียนรอบนะครับเหมือนกับคนมุสลิมไปทำฮัจญ์แต่คนมุสลิมไปทำฮัจญ์นะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนล้านคนแต่ว่ามาลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์นะครับที่เวียนรอบกะอ์บะห์ของมาลาอิกะห์เรียกว่าไบตุลมะมูดนะครับกะอ์บะห์เราเรียกว่าไบตุลลอห์นะครับที่มักกะห์แต่เหนือขึ้นไปนะครับกะอ์บะห์ของมาลาอิกะห์เนี่ยเรียกว่าไบตุลมะมูดนะครับมาลาอิกะห์ที่มาเวียนรอบไบตุลมะมูดเนี่ยนะครับมีจำนวนถึง 70,000 องค์มาเวียนรอบก่อนที่จะมีการสร้างกะอ์บะห์แล้วเวียนรอบแล้วก็ไปแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับ 70,000 มาเวียนรอบตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เราจึงไม่สามารถที่จะนับจำนวนได้นะครับมาลาอิกะห์เนี่ยเราได้รับข้อมูลนะครับว่าถูกสร้างมาจากแสงสว่างเราจึงมองไม่เห็นเช่นเดียวกับที่เรามองไม่เห็นสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างเรากับเพื่อนๆแม้เพื่อนของเราจะอยู่ในอเมริกาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถจะติดต่อกับเพื่อนๆได้ทางโทรศัพท์มือถือแต่แม้โทรศัพท์มือถือจะทันสมัยเพียงใดก็ตามหากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์คุณก็ไม่สามารถจะติดต่อได้นะครับคุณมองไม่เห็นสัญญาณโทรศัพท์เช่นเดียวกันมาลาอิกะห์ก็เป็นสื่อกลางการติดต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ผู้ที่พระองค์จะคัดเลือกมาเป็นนบีเพื่อที่จะส่งเมสเซจของพระองค์ผ่านทางนบีไปให้แก่มนุษยชาติด้วยภาษาของคนในชุมชนของนบีแต่ละคนที่พระองค์ทรงส่งเมสเซจมาอันนั้นหากจะเปรียบนะครับมาลาอิกะห์ก็คือสื่อกลางหรือสัญญาณการติดต่อระหว่างพระเจ้ากับนบีไม่ใช่มนุษย์โดยทั่วไปนะครับเฉพาะนบีบางคนคือมนุษย์ที่พระองค์ทรงคัดเลือกขึ้นมานะครับฉะนั้นมาลาอิกะห์เนี่ยจึงเป็นสื่อกลางเหมือนกับสัญญาณโทรศัพท์ที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากแสงสว่างหรือรัศมีเราก็เรียนกันมาทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าแสงสว่างแสงเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาที 186,000 ไมล์ต่อวินาทีถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเป็นกิโลเมตรอีกกิโลเมตรคุณก็เอา 1.85 คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับนบีเองนะครับก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเดินยินกินข้าวแกงเหมือนกับเราแต่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับต้องการจะสอนมนุษย์ชาติทั้งหมดแต่พระองค์ไม่ได้ลงมาหามนุษย์ทุกคนพระองค์จะส่งเมสเซจส่งคำสอนนะครับมายังมนุษย์ชาติผ่านทางนบีพระองค์จึงต้องคัดเลือกมนุษย์บางคนให้เป็นนบีนะครับนบีในภาษาอาหรับแปลว่าผู้บอกข่าวผู้ตักเตือนคำว่านบีนะครับผู้บอกข่าวผู้ตักเตือนฉะนั้นนะครับพระองค์ก็จะเลือกใครบางคนดังที่บอกไปตอนต้นว่าต้องเป็นคนที่ผู้คนรู้จักว่าคนผู้นี้
มีคุณสมบัติทางศีลธรรมอย่างสูงส่งนะครับมีมารยาทอันงดงามผู้คนยอมรับแล้วพระองค์ก็จะเลือกมา1คนในบรรดามนุษย์นะครับในชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยแล้วพระองค์จะส่งเมสเสจมาให้ผ่านทางมาลิกะแล้วก็นบีก็รับสารบางครั้งนบีถูกถามขึ้นมานะครับในสิ่งที่นบีไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเร้นลับนะครับพอมีคนถามนบีขึ้นมานะครับพระองค์จะส่งเมสเสจเป็นคำตอบมาทันทีเลยการส่งเมสเสจเนี่ยครับเราเรียกในภาษาอาหรับว่าวะฮีนะครับเรียกว่าวะฮีคือส่งเมสเสจหรือวะฮีให้กับ นบีได้รู้คำตอบเก็บเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของหัวใจคำถามของคนถามนะครับยังไม่ทันจบคนถามยังไม่ทันปิดปากคำตอบมารอเอาไว้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หัวใจของนบีพอคนถามปิดปากนะครับถามจบปุ๊บคำตอบก็พรั่งพรูออกมาทันทีเหมือนกับระบบ AI ตอบได้ทันทีนะครับโอเคเมื่อคนได้ยินก็จดจำหรือไม่ก็จดบันทึกเอาไว้มันก็กลายเป็นคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์ท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปจนถึงอาดัมมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้มีนบีถูกคัดเลือกขึ้นมาในหมู่ชุมชนทุกยุคทุกสมัยเป็นจำนวนถึง 124,000 คน 124,000 คนกระจายกันไปตามชุมชนทุกยุคทุกสมัยนบีเหล่านี้ได้รับเมสเสจจากพระเจ้าในรูปของการวะฮีหรือดลใจให้รู้นะครับนี่คือการถ่ายทอดความรู้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างไปจากสัตว์แตกต่างไปจากคนธรรมดาทั้งหลายพวกคุณได้รับความรู้จากครูที่สอนในโรงเรียนนะครับจากพ่อแม่จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นการสื่อสารโดยตรงนะครับระหว่างครูบาอาจารย์กับคุณโดยตรงแต่นบีไม่ได้มีครูคนใดมาสอนเพราะท่านถูกคัดเลือกมาเป็นบรมครูซึ่งจะต้องมีความรู้เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปโดยเฉพาะทางด้านวิญญาณดังนั้นนบีจึงต้องได้รับเมสเสจจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างวิญญาณและส่งวิญญาณมาอย่างโลกนี้นะครับแล้ววิญญาณเนี่ยอยู่ในตัวของมนุษย์เนี่ยได้ไม่นานนะครับมันก็ต้องถูกเอากลับไปเพราะฉะนั้นนะครับนบีจึงได้รับความรู้ในเรื่องของ1วิธีการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะวิญญาณมาอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพของนิ้วมือเนื้อหนังบางสาแขนขาหูตาของเราก็เหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นนะครับเพราะนั้นขณะที่มีวิญญาณอยู่ในร่างก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนนะครับจะต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพื่อที่นายที่ดีจะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสาให้ทำความชั่วนี่คือหน้าที่หนึ่งที่นบีทุกคนจะมาบอกการที่สองก็คือที่จะต้องเรียนรู้ถ้ามีชีวิตอยู่นะก็คือการรักษาวิญญาณให้สะอาดเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปวิญญาณจะได้กลับคืนสู่เจ้าของคือพระผู้เป็นเจ้าผู้ส่งวิญญาณของเรามาในสภาพที่สะอาดหมดจดเหมือนทารกแรกคลอดเราเห็นเราเอ็นดูทารกใช่ไหมฮะเมตตาสงสารทารกทารกไม่เคยขออะไรเราเข้าไปปกป้องคุ้มครองซื้อขนมหวานซื้อช็อกโกแลตซื้อไอศกรีมให้โดยที่ทารกไม่ได้ขอแต่พอโตขึ้นนะครับทารกคนเดียวที่เราเคยเอ็นดูเนี่ยครับมันก็จะมีมลทินต่างๆเข้ามาเกาะกินจิตใจนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นความโลภความเกลียดความอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้มันเป็นมลทินที่เกาะกินจิตใจแล้วถ้าเราปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับให้วิญญาณเราสกปรกเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังมังสาให้ทำความดีเพราะฉะนั้นครับทุกศาสนาจะสอนวิธีการใช้ชีวิตให้สะอาดคือไม่กินของต้องห้ามไม่กินสิ่งสกปรกให้เลือดเนื้อของเรามันสกปรกพอเลือดเนื้อมันสกปรกวิญญาณมันก็สกปรกสกปรกตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือก่อนจะเอาขานเข้าปากเพราะเราไม่มีทางนำในศาสนาเราจะกินของสกปรกหรือบางทีเรามีแต่จิตใจเราฝ่าฝืนนะครับจิตใจที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าผู้ปรารถนาดีกับเราเนี่ยนะครับมันก็ทำให้จิตใจเราสกปรกก่อนที่เราจะหยิบอาหารใส่ปากไปนะครับ
ขนาดยาที่มีประโยชน์ถ้าคุณกินมากไปมันยังเกิดโทษเลยและคุณกินยาผิดมันก็เกิดโทษกับคุณเรื่องอาหารก็สำคัญนะครับเพราะนั้นในทุกศาสนาจะสอนวิธีการรักษาเลือดเนื้อวิญญาณให้สะอาดหมดจดอย่างน้อยที่สุดก็ห้ามกินสิ่งสกปรกทั้งหลายนะครับโอเคนะครับในจอนะครับอัลลอฮ์ได้ให้มาลาอิกะห์เป็นสื่อกลางนะครับในการส่งเมสเซจมาให้นบีและนบีนะครับก็ส่งทอดมาอย่างมนุษย์นะครับนบีมีทั้งหมด 124,000 คนนะครับและใน 124,000 คนเนี่ยพระเจ้าได้ประทานคัมภีร์ให้313เล่มนะครับนบีคนใดได้รับคัมภีร์นบีคนนั้นก็เรียกว่ารอซูลนะครับอันนี้เป็นภาพที่อยู่บนโดมด้านในของวิหารเซนต์อายาโซเฟียซึ่งเดิมเป็นโบสถ์ของพวกกรีกออร์โธดอกซ์ก่อนหน้าอิสลามนะครับนับพันปีนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าชาวยุโรปชาวโรมันในสมัยก่อนเขามีความเชื่อในเรื่องมาลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์หรือว่าแองเจิลส์นะครับแล้วเขาได้รับข้อมูลซึ่งตรงกับข้อมูลของนบีมูฮัมหมัดว่ามาลาอิกะห์นั้นมีปีกมี2ปีกมี4ปีกมี6ปีกแล้วแต่ประเภทของมาลาอิกะห์แต่ว่าชาวคริสเตียนเขาไปวาดรูปมาลาอิกะห์ซึ่งในอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตแต่ตรงนี้มันบอกให้เรารู้ด้วยว่าอินฟอร์เมชันหรือข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของทูตสวรรค์หรือมาลาอิกะห์หรือแองเจิลมันมีมาก่อนหน้าอิสลามแล้วต่างกันตรงที่ชาวคริสเตียนเขาไปวาดรูปแต่สำหรับอิสลามห้ามนะครับ